คนปากแข็งหมดแล้วเนี่ยทั้งปากทั้งมือเลยปากแข็งหมดแล้วเนี่ยทั้งปากทั้งมือเลยมันแข็งนะครับเขาฉีดได้เออ that one is okay that one's fine thank you though สวัสดีตอนเช้าทุกคนที่รัฐไอโอวานะครับก็เหมือนเดิมนะตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันหากาแฟกินเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากเลยครับดูนี่จะเป็นสภาพตอนเช้าตอนนี้อากาศอยู่ที่-12นะครับดูเห็นไหมเมื่อคืนฝนมันตกหรือตอนนี้ว่าพื้นเป็นน้ำแข็งเลยนะที่ผมคานจะช้าอย่างนี้เพราะว่าชั่วโมงยังไม่มานะครับเดี๋ยวชั่วโมงจะมาอีกไม่กี่นาทีเนี่ยถ้าเราคานไม่ถึง5มันจะไม่เริ่มชั่วโมงขับแล้วนะครับดูดิพื้นเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเหมือนแบบนี้อันตรายนะครับถ้าแดดยังไม่ออกเนี่ยลื่นเฉียวลื่นด้วยอากาศที่เย็นจัดแล้วเมื่อคืนฝนมันตกอ่ะของ8:20อยู่ห่างจากนี่ประมาณ100 โลแต่ไม่รู้มันจะวิ่งทันเปล่าว่าถนนค่อนข้างแย่ตอนนี้เราก็อยู่ทางตอนเหนือนะครับเมื่อวัน2 วันที่แล้วยังวิ่งอยู่ทางใต้อยู่เลยเห็นไหมทุกคนเป็นน้ำแข็งนะดูดิมันแข็งแล้วมันแข็งเลยนะครับเนี่ยลมมันเย็นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไฟหน้าก็ต้องโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนชีวิตคนขับรถก็อย่างนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่ปั๊มแทนบ้านอยู่บ้านมากกว่าอยู่ปั๊มอีกไม่ใช่อยู่ปั๊มมากกว่าอยู่บ้านอีกกิจวัตรเดิมตื่นมาทำงานเหมือนเดิมส่วนเงินเมียก็ไปเหมือนเดิมเหนียวห้องน้ำเห็นไหมคนก็เดินมาล้างหน้าแปรงฟัน later ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วครับไปหากาแฟกินกันอากาศมันติดลมไม่พอคนลมแรงอีกอ
นี่ก็7โมงแล้วแดดยังไม่ออกเลยเดี๋ยวกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปถ้าชั่วโมงขับมาแล้วถึงจะกดเริ่มกดตรวจสภาพรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คคร่าวๆเช็คไฟเช็คยางเดี๋ยวออกเดินทางครับเดี๋ยวไปส่งของไม่ทันเดี๋ยวเราลงมาทำลงมากวาดหิมะออกจากไฟหน่อยนะข้างเดียวด้วยแดดเริ่มฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับก็ยังชั่วแล้วทำให้เรามองเห็นพื้นถนนนะเพราะว่าอากาศเย็นลมแรงนี้พื้นเป็นน้ำแข็งแน่นอนครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจสภาพรถนะครับคร่าวๆก่อนออกนะครับอย่างแรกเลยขอเอาหิมะออกจากฟลอร์ไฟหน้าก่อนชื่อ Thank you มันแข็งนะครับเขาฉีดได้เดี๋ยวได้หมดสักทีได้หมดสัก Thank you though.Wipe it. Okay. ทุกคนคันข้างๆก็ใจดีนะเขาเอาสเปรย์ผมไม่มีติดรถเลยเขาเอาสเปรย์ละลายน้ำแข็งฉีดใส่ให้นะครับผู้หญิงขับทุกคนเท่ไหมเห็นไหมทุกคนอุปกรณ์นี่ต้องเตรียมพร้อมให้ครบเลยนะครับไอ้ประเภทสำหรับหน้าหนาวเนี่ยนี่มันก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะมันน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยสภาพอากาศข้างบนทุกคนอากาศมันแย่ครับผู้หญิงขับรถก็เยอะนะครับในอเมริกาเนี่ยเห็นไหมที่เขาขนเป็นประเภทตู้เย็นนะครับเวลาหน้าหนาวอ่ะถ้าเราวิ่งบนหิมะนะครับเป็นไปได้เราจะพยายามเอาน้ำหนักมาถ่วงที่ล้อนี้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อทำให้มันเกาะถนนนะครับเวลาที่เราขับมันจะได้กดน้ำหนักลงเวลาเพราะว่าเพลาขับเคลื่อนคือเพลาเนี่ยนะครับเราจะน้ำหนักไปข้างหน้าวิธีทำก็คือยิ่งเราล้อไปข้างหลังเท่าไหร่นะครับน้ำหนักในตัวรถของจะไปลงอยู่เพลานู้นนะครับแต่ไม่ควรเกิน17ตันนะครับเพลานู้นหนักแค่มากที่สุดแต่ไม่ควรเกิน17ตันแต่ถ้าวิ่งปกติก็คือให้มันบาลานซ์น่ะดีที่สุดครับประหยัดน้ำมันเพลานี้กับเพลานั้นให้มันเท่ากันแต่สำหรับหน้าหนาวเอาไปไว้เพลาขับดีที่สุดครับเช็คไฟทุกคนแป๊บเดียวมือแข็งแล้วอ่ะปากแข็งหมดแล้วเนี่ยทั้งปากทั้งมือเลยปากแข็งหมดแล้วเนี่ยทั้งปากทั้งมือเลยแข็งทุกจุดนะครับยกไว้ในนั้นไม่ไหวแล้วตรวจแค่นี้พอแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างอากาศดีๆค่อยไปตรวจต่อหูชาหมดเลยครับพวกน้ำยาอะไรผมก็ไม่ได้เตรียมมาไม่คิดว่าจะขึ้นเหนือแล้วอ่ะวิ่งลงเหนือใต้ไม่นึกว่าจะได้เข้าบ้านแล้วแม่มีรถขึ้นเหนือมา